สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมแนวใช้พลังงานลุยด่านนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบของเกมในอดีตซึ่งเคยดังมากขณะผมที่อ่านภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นไม่ออกในอดีตนะเกมสไตล์นี้นะครับที่เป็นตัวละครนี้เขามาทำรีมิกซ์ใหม่ถือว่าคงรูปแบบได้ดีครับการต่อสู้ก็โอเคนะครับรูปแบบของการสู้ก็ใช้พลังงานนะจัดทัพ5คนลุยด่านนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษสิ่งที่คนจะบ่นว่าพิเศษมากก็คือมันเกลือมากพอสมควรแต่ว่าก็จะให้ของรางวัลดีนะนี่ผมเล่นมาประมาณวันที่4ครับนะครับล็อกอินวันที่4เกรดมา4วันนะครับผมเพิ่งเล่นวันที่4นะนี่คือเที่ยงคืนกว่ารีวันที่4ผมสุ่มการสปองร่วม30กว่าครั้งแล้วนะให้ของรางวัลค่อนข้างจะเยอะในการเอามาสุ่มการสปองนะครับแม้ว่าจะเกลือแต่ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้ของดีๆเยอะนะครับมีโอกาสที่จะได้เปิดการสปองเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดการสปองเดี๋ยวมากล่าวเรื่องตัวละครสักเล็กน้อยนะครับโชคดีว่าหรือโชคร้ายไม่รู้ได้มาตัวหนึ่งนะครับได้ยากมากนะ SSR นะครับในด้านของตัวละครเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดดาวนะครับมุมขวาล่างเห็นไหมครับจะต้องมีชิ้นส่วนวิญญาณนะครับในหัวข้อเข้ามาในตัวเนี่ยก็จะมีทางด้านซ้ายบนก็จะเป็นสายอาชีพของตัวละครนั้นๆ นะครับว่าเขามีสายอาชีพอะไรสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นขั้นสูงได้นะครับเช่นตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปได้2ทางนะครับเลือกฟรีมาตามเส้นทางนะครับถ้าเราเลือกมาแล้วเนี่ยเส้นทางอื่นเนี่ยจะต้องเสียจะต้องใช้ผลึกสีฟ้าเนี่ยซึ่งเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้คือต้องเติมเงินนะครับได้จากกิจกรรมเนี่ยผมเพิ่งเล่นมา4วันผมเพิ่งได้กิจกรรมมาแค่อันเดียวแสดงว่าของชิ้นนี้น่าจะหายากนะครับเป็นอาชีพเป็นไว้เปิดอาชีพนะผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้เปิดอาชีพคือผมเล่นมาสายนี้ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าผมมีเพชรเนี่ยผมจะเปิดอาชีพนี้ได้โดยที่อาชีพนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับหรือเอาไว้เปลี่ยนผมไม่มั่นใจแต่ว่าสายอาชีพที่ดีที่สุดก็คือสายอาชีพที่ลึกที่สุดนะครับอันเมื่อกี้มี2อันเท่ากันนะครับถ้าเป็นอันอื่นนะครับเห็นไหมอาชีพที่ดีที่สุดคืออาชีพสุดท้ายนะครับเพราะว่าเมื่อมันเปลี่ยนอาชีพทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลเพิ่มสเตตัสพื้นฐานนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาทางฝั่งนี้นะครับมันก็จะตันอยู่แค่ตรงจุดนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าเรามาทางเส้นนี้นะครับ เราจะสามารถอัปเกรดได้2ครั้งมันก็จะเก่งขึ้นกว่า2สายนะครับโดยรวมๆนะครับตัวหลักก็จะมีสกิลที่ดีตัวหลักนี่ผมว่าไม่ควรทิ้งนะครับอาชีพที่เขามีหลักเนี่ยคือฮีโร่อาชีพฮีโร่เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยในเกมอดีตนะคืออาชีพที่ดีที่สุดแล้วนะครับในเป็นหนึ่งในอาชีพที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ผมเลือกระหว่างอาชีพนี้ผมเลือกอาชีพฮีโร่นะครับตัวละครก็จะมีสเตตัสนะครับมีความสามารถนะครับมีสกิลพาร์ทชิปคือสกิลติดตัวทุกตัวจะมีสกิลติดตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของพระเอกนะครับอันนี้นะครับแล้วก็สกิลที่กดใช้นะครับสกิลที่กดใช้ด้านล่างมีทั้งสกิลที่เป็นพาร์ทชิปเหมือนกันก็คือสกิลติดตัวแสดงผลทันทีออโต้นะครับกับสกิลที่ต้องกดใช้นะครับก็มี2อันนะครับอันนี้ผมกล่าวคร่าวๆนะอันนี้เป็นการเพิ่มแรงนะครับให้คลาสนะครับคือเมื่อเราเพิ่มคลาสมาเนี่ยนะครับคลาสชำนาญแล้วพอมาถึงคลาสนี้ต้องชำนาญนะครับต้องชำนาญก่อนถึงจะมาที่คลาสนี้ได้เพื่อเรียนรู้นะครับและการที่จะชำนาญได้ก็ต้องนี่นะครับต้องไปหานะครับไอเทมมาซึ่งตอนนี้พอนะครับแต่ว่าเลเวลนะครับยังไม่ถึง25ยังตันที่เลเวลอยู่นะครับต้องเลเวล25ผมก็จะสามารถเพิ่มความชำนาญได้แล้วก็จะมีสกิลมาให้อีกอันนึงนะครับโดยที่ความชำนาญเนี่ยครบ3อันนะครับน่าจะเพิ่มเป็นคลาสต่อไปนะครับแต่ว่าก็จะใช้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นลูกสมุนนะครับคือ1ตัวของฮีโร่ของเราก็จะมีลูกสมุนด้วยนะครับเมื่อเราคลาสเพิ่มขึ้นลูกสมุนเราก็จะมีเพิ่มขึ้นเก่งขึ้นลูกสมุนนี้ก็ช่วยโจมตีเหมือนกับฮีโร่เหมือนกับเรานำทัพเดี๋ยวเข้าไปในฉากต่อสู้ก็จะเห็นนะครับมันจะมีหอกดาบแพ้สมมติว่าตัวฮีโร่ตัวนี้เป็นดาบนะครับเวลาเข้าไปสู้เนี่ยถ้ามีลูกสมุนเป็นดาบด้วยเนี่ยมันจะโจมตีพวกหอกแรงนะครับลูกสมุนก็โจมตีแรง
เพราะว่ามันแพ้ทางตัวฮีโร่ที่คุมไปนี่ก็โจมตีแรงแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นไฮบริดคือลูกผสมนะครับเป็นตัวนี้เป็นดาบแล้วก็ลูกสมุนของเราเนี่ยเป็นหอกนะครับเป็นหอกเป็นธนูอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลูกผสมไปนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะครับปรับแต่งการใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์การสวมใส่นะครับผมกดเมื่อวานโชคดีก็ได้ SSR มา1ชิ้นมันดีไม่ดีไม่รู้นะผมก็ว่ามันโชคดีไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับนะครับผมเพิ่งได้มาเป็นของรางวัลเมื่อกี้นะครับใส่นะครับเครื่องประดับก็จะบอกว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันจะมีตั้งแต่ขั้นสีทองนะสีทองแล้วก็ SSR นะครับมันจะมีออปชันพิเศษขึ้นนะครับต้องอัปเกรดเลเวลเขาให้ถึงเลเวล10นะครับมันก็จะเพิ่มออปชันให้นะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆออปชันก็จะเปิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10 20เท่าที่ผมรู้นะผมยังไม่เคยอัปเกรดนะอันนี้อัปมา20นะครับเพิ่มมาเลเวล2มั้ยครับก็แล้วแต่ชุดนะครับแล้วแต่ชุดสุดท้ายนี่ไม่มีอะไรอันนี้เป็นเสียงเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครนั้นนะครับนี่คือข้อมูลของตัวละครนะโดยคร่าวๆนะครับกระเป๋าแผนที่ก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทางขวาก็จะเป็นพวกอีเวนต์ดันเจียนหาของนะครับอะไรต่างๆนะครับเหมือนเกมนาภาษาแนวจัดทัพดุริยางค์ทั่วไปนะครับซึ่งจะมีรูปแบบนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการกาสปองนะครับผมได้สะสมมา10ชิ้นผมจะกาสปองได้ประมาณ19ครั้งนะครับกาสปองเนี่ยมีคนบ่นว่าเกลือมากซึ่งก็เกลือจริงๆนะครับบางคนก็บอกเปลี่ยน ID เล่นมา 2-3 วันแล้วยังไม่ได้ SSR สักตัวหรือได้แค่ตัวหรือ2ตัวเท่านั้นยากมากเลยนะครับมันจะมีบอกว่าเปิด10ครั้งเนี่ยการันตีการันตีฮีโร่ SR 1ตัวแน่ๆนะครับเปิด10ครั้งนะแต่ผมเคยเล่น2 ID ที่แล้วผมเปิด10ครั้งมันก็ให้ SR จริงๆอ่ะตัวเดียวแต่ให้ตัวเดียวเลยที่เหลือก็จะเป็นตัวกระจอกเป็นตัว N เป็นตัว R นะครับคือตัวพวกนี้ก็จะเริ่มมาจาก N และ R นะครับดูที่สมุดได้ครับนี่คือตัวระดับ SSR นะครับอันนี้ทั้งหมดนี่ๆอันนี้คือ SRอันนี้คือตัวR SR SSR แล้วมันมีต่ำกว่านั้นคือตัว N มีด้วยตัว N นะครับตัว N นี่จะเป็นตัวหลักของเรา3ตัวนะครับซึ่งเขาจะมีให้อัพนะมีวิญญาณให้อัพนะครับซึ่งได้ยากมากได้ยากมากอาวุธเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่ามันโดดเด่นหรือยังไงนะลองดูเอาแล้วกันนะครับออปชันของมันไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูไม่เน้นเท่าไหร่โดยที่สามารถใช้ใบสีทองนี้สุ่มทั้งตัวละครทั้งอุปกรณ์นะครับโดยผมจะสุ่มทีละครั้งนะครับผมไม่สุ่ม10ครั้งนะผมขอสุ่มทีละครั้งเล่นๆนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เล่นมา3 ID 4 ID นี่คือ ID ที่5เนี่ยเปิดทีละครั้ง10ครั้งเนี่ย SR ได้แน่อย่างน้อย1ตัวเปิดบางครั้งได้ถึง 3-4 ตัวทีเดียวนะครับบางครั้ง10ใบเนี่ยได้ถึง 2-3 ตัว 3-4 ตัวนะครับอันนี้ผมจะเปิด19ครั้งนะครับเปิดนี้10ครั้งแล้วก็ใช้คริสตัลเปิดอีก9ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดโดยผมจะสลับเปิดตัวที่มี2อันนี้แล้วก็ของนะครับสลับไปเรื่อยๆถ้าอันไหนได้เป็น SR ก็จะเปิดซ้ำอันนี้ก็ต้องเป็นสีทองนะครับเป็น SR จะเป็นสีทองไปดูกันครับถ้าเป็น SR จะเป็นสีทองนะครับถ้าเป็นสีนี้อดนะครับโอ้กดซ้ำลืมว่าจะเปลี่ยนลงไปอาวุธถ้าตัวที่มีแล้วจะกลายเป็นวิญญาณนะครับวิ
็นอาวุธบ้างนะครับผมจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่ดวงนะครับบางทีมันก็มาบางทีก็ไม่มาก็อย่าคิดมากอันนี้นะ SSSR แล้วถ้าเรืองแสงอีกปิ้งหนึ่งคือ SSR นะครับนี่คือ SR อันนี้จะเป็นประดับเหรอนั่นเป็นเครื่องประดับนะครับโอเคโอเคได้ SR ก็เปิดซ้ำอีกรอบนึงถ้าเป็น SSR เนี่ยจะเรืองแสงสีทอง2รอบถ้าสีฟ้านี่จบเลยโอเควนมาใหม่เปิดไปเดียวก็หมดนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะ10ครั้งที่ผมเคยเปิดแล้วมันโอเคมันไม่ดีอ่ะผ่านไป6ครั้งแล้วนะครับนี่ครั้งที่7ครั้งที่89ครั้งที่10นะครับก็ได้ยอดนะครับ SR 1ใบโอเคต่อไปก็จะเป็นใช้คริสตัลนะครับได้9ครั้งนะครับครั้งที่1112รอบนี้ถ้าทางจะเกลือค่ะ13รอบก่อนหน้านั้นผมเปิดนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับก็ได้ SSR มา2อันเลยนะสิบสี่สามได้เป็นวันยี่สิบได้กดสามอีกรอบหนึ่งครั้งที่เท่าไหร่แล้ว16ป่ะ15นี่16ชีวิตเอาไปเพิ่มดาวได้นะครับ18ผมรับผิดป่ะหรือว่า17เนี่ยสุดท้ายนะครับ
โดยรวมแล้ว19ครั้งนะครับก็ได้มา3 SSR โอเคหมดถือว่ารอบนี้ค่อนข้างจะปานกลางนะครับเกิดเล็กน้อยผมคิดว่าปานกลางนะครับ19ครั้งได้มา3 SR นะครับในรอบที่แล้วน่าเสียดายผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ผมเปิดคิดว่าไม่ได้ไงผมสะสมไว้เล่นแล้วก็เปิดได้ SSR มา2ก็คือได้เป็นตัวฮีโร่1ตัวแล้วก็ได้เป็นไอเทม1ชิ้นนะครับนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นไอเทมอีก1ชิ้นนะครับโอเคนี้พออัพดาวเดี๋ยวจะอัพดาวมันก็จะสเตตัสดีขึ้นนะครับสกิลพาชิพที่ติดตัวเขาเนี่ยก็จะอัพขึ้นชุดใส่หอกได้หอกนี้ได้มาจากกิจกรรมวันที่4นะครับเอากิจกรรม7วันนะครับเก็บแต้มให้ได้30attack 2% เสริมต่อสู้25โอกาสในการถ้าเราต้องการบวกอาวุธนะครับกดที่ตีบวกนะครับนะครับแล้วก็เลือกอาวุธนะครับนี่ผมเลือกออโต้นะพวกนี้ได้จากเควสได้จากกิจกรรมนะครับตอนนี้ยังไม่มีดันเจี้ยนตัวนี้นะเลเวลผมยังไม่ถึงการจะปลดล็อกเบื้องต้นเลเวลก็ต้องเลเวล10นะครับนะครับเลเวล10แล้วปลดล็อกออปชั่นเสริมนะครับสกิลออปชั่นเปิดนะครับถ้าต้องการอัพเลเวลขึ้นอีกสำหรับสกิลออปชั่นก็ต้องเพิ่มไปที่เลเวล20นะครับก็คือหาของมาอัพนั่นเองครับพออีกครั้งเหรอป่ะจัดไป20ครั้งโอเคครบ20ครั้ง SSR 3อันผมแนะนำว่าเก็บเยอะๆแล้วค่อยมานะ10ใบขึ้นไปแล้วค่อยมานะครับหรือบางคนอดไม่ไหวก็ทีละใบก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มแรกเนี่ยมันให้เยอะอยู่นะครับให้ทางคริสตัลในการเปิดสุ่มเยอะให้ทั้งใบสุ่มเนี่ยให้เยอะอยู่นะครับนี่ผมสะสมมาแค่เล่น4วันเนี่ยเปิดมาร่วม40ครั้งบวกแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆก็จะปลดล็อกนะครับพวกอีเวนต์พวกนี้นะครับต้องมีเลเวลถึงนะอันนี้คล้ายๆการสำรวจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปสู้ให้ดูแล้วก็จบคลิปนะครับเพราะว่าเกมสไตล์จัดทัพดีด่านก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีนะครับอัพแรงแต่เกมนี้มีคลาสตัวละครนะครับเข้ามาเสริมเท่านั้นเองที่เหลือก็จะเป็นอัพเลเวลก็มีอยู่แล้วอัพไม่ยากนะแล้วก็ใส่อุปกรณ์แล้วก็ตีบวกอุปกรณ์นะครับแล้วมันยังไม่เปิดหัวข้อความสัมพันธ์อีกต้องเล่นไปอีกนะครับมีหัวข้ออีกมี PVP มีอารีน่านะครับในการลงดันเจี้ยนมีระบบทีมด้วยนะเพิ่งเคยเจอเกมนี้นะระบบทีมปกติลงดันเจี้ยนก็จะเจอพวก AI แต่นี้ถ้าเป็นทีมเนี่ยก็ต้องมารวมกับเรานะครับลงได้3ตัวทีมเราก็ลงถ้ามา2คนนะเราลง3ตัวเขาเลือกอีก2ตัวถ้ามา3คนนี่ผมยังไม่รู้ผมยังไม่เคยลองโอเคเดี๋ยวผมไปสู้ให้ดูนะครับรอบนึงไปสู้ในอารีน่าแล้วกันสู้อ่อนๆ
โหคนนี้ก็เปลี่ยนอาชีพหมดนายอารีน่าแรงพอกันเลยอันนี้จอมเวทอันนี้เติมเลือดเหรอจอมเวทสู้ไหวไหมเนี่ยจะมาลองการต่อสู้ให้ดูในฉากอารีน่านะครับอาจจะแพ้นะครับอารีน่าเนี่ยเวลาสู้เนี่ยจะเจอกับ AI ของฝั่งตรงข้ามที่เขาจัดทับไว้การสู้ในสนามต่อสู้ในเนื้อเรื่องก็เหมือนกันครับก็อย่างเงี้ยนะครับเป็นเทิร์นเบสนะครับแต่ว่าพื้นที่อาจจะกว้างกว่านี้นะครับในอารีน่าก็จะเป็นพื้นที่แคบๆนะครับเราสามารถเดินลงได้5ตัวนะครับหรือว่าเริ่มแรกเนี่ยอาจจะลงแค่ 2-3 ตัวนะครับในเรื่องบังคับแต่ว่าหลังๆเนี่ยสูงสุดที่ลงได้คือ5ตัวนะครับก็เราเลือกสามารถสลับได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงนอกจากว่าบางตัวที่เขาบังคับไว้ในเรื่องบางในเรื่องเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเมื่อเราจบแล้วตดตรงลงที่มุมขวานะครับก็จะเป็นการต่อสู้นะครับตัวที่ถ้าเราบังคับเองเราก็ต้องเดินก่อนนะครับเราจะได้เดินก่อน5ตัวเลยทั้งหมดเดินให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเทิร์นเบสของเขานะครับเขาก็จะเดิน5ตัวแล้วก็ตาเราต่อไปนะครับโอเคดีขอคิดก่อนนะครับเขาจะต้องเดินตัวนี้มาเขาต้องเดินตัวนี้มาโอ้โหตัวนี้ไกลมากมีหอกด้วยนะครับนี่เป็นดาบอันนี้เป็นไฮบริดนะครับ ที่ผมบอกคือตัวแม่ทัพเนี่ยเป็นทหารม้าแต่ตัวลูกสมุนเนี่ยเป็นพลดาบทหารม้าชั้นยอดจะถือดาบไม่เกี่ยววะโอเคไม่เกี่ยวนะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องดูอย่างนี้นะครับนี่คือจอมเวทแสงนะครับแต่ว่าลูกสมุนเนี่ยเป็นนักขนูนี่ต้องเป็นแสงอย่างนี้อันนี้แม้ว่าเขาจะถือดาบแต่เขาก็เป็นทหารม้านะครับโอเคนะทหารม้าอาหารหอกบัฟอันไหนอันนี้เป็นนินจานี่เดินมาบินมาถึงมันจะเดินอันไหนดีหนอโอเคนะครับคือเรามีแค่5ครั้งในการสู้แต่ละวันนะสำหรับสายฟรีนะทหารม้าตั้งรับนะครับโอ้โหบัฟอ
แท้ครับโอ้แพ้หลุดลุยสู้บัฟไม่ได้ครับโอเคเห็นสวรรค์แล้วยอมเจอบัฟแสงเจอบัฟป้องกันเจอบัฟโจมตีมาสู้ไม่ได้ครับฉากต่อสู้นะก็พอดีผมเลเวลตันมันเลยไม่เปิดฉากต่อสู้นะครับเดี๋ยวขอดูว่าผมจะสู้ไหนให้ดูได้อ่อนเลยไปสู้ในดิดันเจียนแล้วกันสู้กับมังกรแล้วกันนี่คือดันเจียนที่มีโอกาสได้ของนะครับลงในวันละรอบสายฟรีนะครับเสียงโหระดกนี่ขึ้นมาค่าจอมเบสスタート
消えなさい。準備完了。
ช่วงนี้โดนดีบัฟไม่อยากตีเลยแต่ก็ถ้ารอเวลาได้เดี๋ยวเลือดลดอีกโอเคครับเรื่องการต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างใช้ความคิดทีเดียวเมื่อเลยหลังๆนะเพราะว่าการวางตำแหน่งถ้าตัวตายไม่ต้องห่วงครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาตอนหลังนะครับเมื่อจบเกมนะครับเลือดเต็มนะครับไม่ต้องห่วงขั้นทองนะครับขั้นทองนี้น่าจะเป็น SR นะครับเสียดายไปสู้ PVP แพ้เลือกตัวโหดไปหน่อยไหมหรือว่าไม่โหดนะแต่บัฟก็ดีนะเพราะใส่บัฟทั้งบัฟโจมตีบัฟป้องกันไหมตัวละครเขามีอาชีพมันเพิ่มบัฟนะแม่ใครมาเชิญร่วมกับทัพนี้ไม่เอาโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเห็นในเกมนี้นอกจากว่ามันจะเกลือแล้วนะแต่ว่ามันลบมันด้อยด้วยการให้ของให้คริสตัลเยอะให้ใบเยอะนะครับในเริ่มแรกเนี่ยให้เยอะนะครับแต่ข้อเสียหลักๆคือพื้นที่มาชวนไหมพื้นที่ในการโหลดเกมนะครับ 2.53 กิกะไบต์2กิกครึ่งเลยนะครับนี่คือข้อเสียหลักๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับเรื่องเอฟเฟกต์ผมคิดว่าคงไม่เท่าไหร่นะเครื่องกลางๆก็น่าจะเล่นได้แต่เรื่องพื้นที่เนี่ยโอ้โหเยอะครับเยอะบางคนอาจจะไม่พอนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเดียวสำหรับเกมนี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับรายละเอียดก็กลับไปเบื้องต้นนะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นเกมสไตล์ใช้พลังงานก็น่าจะพอจะเดาๆทางได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมีการพิมพ์ช่องโลกนะครับคุยเป็นภาษาไทยได้นะครับก็สนุกดีนะครับขอบคุณมากครับ